สวัสดีค่ะแอนนาลีไทยคิกเช่นค่ะวันนี้ทำหมูน้ำตกนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยเข้ามาดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเริ่มจากหมูนะคะเราหมักไว้นะคะแล้วเราก็เอาเข้าแอร์ฟรายนะคะเราจะเข้าแอร์ฟรายสินาทีค่ะตอนนี้ได้สิบห้นาทีแล้วก็เช็คดูนะคะอ๋อเพอร์เฟกเลยค่ะ หมูสีกำลังดีเลยนะคะกลับอีกด้านหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าต้องย่างอีกด้านหนึ่งนะคะสีสวยมากเลยค่ะตอนนี้เราก็มาเตรียมเครื่องนะคะระหว่างรอหมูย่างนะคะเครื่องปรุงก็จะมีนะคะหัวหอมค่ะผักชีนะคะผักชีฝรั่งนะคะมีใบมิ้นต์นะคะหรือใบสะระแหน่นะคะ ข้าวคั่วค่ะน้ำปลามะนาวพริกป่นนะคะดิฉันจะมีพริกขี้หนูอยู่เม็ดหนึ่งค่ะใส่ไปด้วยค่ะให้มีสีสันนะคะพอดีลูกไม่ค่อยทานเผ็ดค่ะดิฉันชอบทานเผ็ดก็แซมแซมไปค่ะตอนนี้ก็จะหั่นไปเรื่อยๆค่ะหั่นผักต่างๆนะคะผักชีฝรั่งนะคะผักชีไทยนะคะ หั่นเตรียมความพร้อมนะคะระหว่างที่รอหมูย่างนะคะเรากําลังกลับหมูอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งด้านที่เรากลับเนี่ยเราย่างอีก10นาทีก็พอค่ะเตรียมให้พร้อมทุกอย่างค่ะมะนาวนะคะพริกค่ะเม็ดเดียวค่ะอย่างที่บอกนะคะไม่ได้ใส่เยอะค่ะอย่าลืม subscribe นะคะโอเคค่ะลองมาดูกันนะคะว่าวิธีการทำทำอย่างไรนะคะ เครื่องปรุงนะคะมาทวนกันอีกครั้งนะคะพริกป่นค่ะข้าวคั่วค่ะหอมแดงใบมะกรูดหั่นฝอยนะคะมะนาวค่ะแล้วก็จะมีผักทั้งหลายนะคะสะแหน่ค่ะผักชีไทยผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้เราก็ต้องไปเช็คหมูเลยนะคะเมื่อเรากลับหมูแล้ว โอ้ดีมากเลยค่ะหอมมากเลยตอนนี้เราก็ได้หมูแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเริ่มทำนะคะหมูน้ำตกค่ะเราก็จะหั่นหมูไปเรื่อยๆนะคะหั่นให้หมดเลยค่ะคือทำเยอะหน่อยค่ะถ้าทำทานสองคนสามคนอาจจะทำแค่ครึ่งเดียวนะคะแต่นี่ทำเยอะค่ะเพราะว่าจะทำไปให้เพื่อนด้วยนะคะ หั่นหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องมาเตรียมนะคะส่วนอื่นนะคะกดกระดิ่งนะคะดิฉันทำคลิปใหม่ๆทุกวันเลยค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะหมูตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะเราก็ต้มน้ำนิดหน่อยนะคะน้ำที่เราต้มหมูไว้นะคะทำเป็นน้ำซุปนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะคั่วหมูนะคะ คั่วหมูอีกนิดนึงนะคะเราไม่ต้องคั่วนานนะคะเพราะว่าหมูเราย่างมาสุกดีแล้วนะคะถ้าเราเราเราคลุกนี่เราจะต้องคลุกให้มีรสชาติเค็มนะคะเผ็ดเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะให้เป็นรสจัดเลยนะคะใส่มะนาวค่ะน้ำปลามะนาวนะคะ มะนาวน้ำดีมากเลยค่ะใส่ไปหนึ่งลูกเลยค่ะมะนาวหนึ่งลูกเลยนะคะน้ำปลาประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะใส่หอมซอยนะคะหอมแขกหรือว่าหอมธรรมดาก็ได้นะคะพริกป่นค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะหรือหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะคะข้าวคั่วค่ะปรุงเอาเลยค่ะใส่ใบมะกรูดด้วยนะคะใส่ผักทั้งหลายที่เราเตรียมไว้เลยนะคะ ใส่ผักเยอะๆอร่อยค่ะสูตรนี้อร่อยนะคะชอบกดไลค์กดติดตามกด Subscribe นะคะพพอร์ตกันค่ะตอนนี้ก็ได้แล้วนะคะคลุกเค้าค่ะน่าทานมากเลยค่ะน้ำไม่เยอะจนเกินไปนะคะน้ำคลุกคลิกค่ะรสชาติหมูก็ชิมแล้วค่ะอร่อยมากค่ะเราคลุกในกระทะเลยนะคะ เราปิดแก๊สแล้วนะคะแล้วเราก็คลุกเลยค่ะให้เขานัวนวนะคะดิฉันไม่ต้องการให้มีน้ำเยอะนะคะเพราะว่าจะทำให้รสชาติไม่เข้มข้นค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำตกหมูค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะจะได้มีคลิปใหม่ให้ดูบ่อยๆนะคะ